ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่11มกราคม2555นะคะเรามองเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์มากขึ้นนะคะหลังจากที่ในช่วง2วันทำการที่ผ่านมาก็เซ็ตอินเด็กซ์ของเราก็ดีดตัวขึ้นมาได้ดีพอสมควรนะคะเรามองว่าอัพไซด์เริ่มที่จะชะลอลงจากการที่นักลงทุนจะมีความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้นนะคะเพื่อรอความคืบหน้าของปัจจัยเรื่องนี้ของยุโรปนะคะจะสังเกตว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ทยอยประกาศออกมาของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะก็หลายตัวดีกว่าคาดทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มมีความคาดหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะแล้วก็ผลักดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยให้เริ่มฟื้นตัวขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกรอบการปรับขึ้นของดัชนีดาวโจนส์เองก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะเพราะว่ายังมีโอแฮงจากเรื่องของตัวการแก้หนี้ยุโรปที่ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะคะก็ดัชนีดาวโจนส์เมื่อคืนวานนี้บวกไป 69.78 จุดนะคะปิดที่ 12,462.47 จุดนะคะการปรับขึ้นเนี่ยมีเรื่องของการคาดการแนวโน้มธุรกิจในเชิงบวกของบริษัทอัลโคเป็นแรงผลักดันหลักนะคะแต่ว่าในส่วนของความวิตกของหนี้ทางด้านยุโรปเองเนี่ยก็มีความผ่อนคลายลงนิดนึงหลังจากที่ฟิตออกมาประกาศว่าจะยังไม่มีการปรับลดดับเครดิตของตัวฝรั่งเศสในปีนี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังน่าจับตาในส่วนของสเปนและก็อิตาลีนะคะที่อาจจะถูกปรับลดลง 1-2 ขั้นในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการสะท้อนภาพความไม่ชัดเจนของเรื่องของผลกระทบจากการแก้หนี้ยุโรปต่อไปนะคะโดยในรอบสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นปัจจัยในระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะต้องจับตาดูเรื่องของการประชุมตัวธนาคารกลางยุโรปนะคะหรือว่า ECB ในวันพฤหัสนะคะแล้วก็เรื่องของผลการประมูลพันธบัตรนะคะที่นักลงทุนก็ส่วนใหญ่จะจับตามองกันอยู่นะคะของสเปนแล้วก็อิตาลีในวันพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะคะปัจจัยในเชิงบวกจากเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยที่มีความมั่นใจมากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็มองว่าก็ถือว่าเป็นเชิงบวกในระยะสั้นนะคะก็คงต้องจับตาดูต่อไปว่าจะสามารถcontinue ไปได้มากน้อยแค่ไหนการฟื้นตัวที่ยังดูเปราะบางอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของยุโรปก็ได้นะคะถ้ามีพลิกกลับมาย่ำแย่ลงเนี่ยตัวเศรษฐกิจของสหรัฐก็อาจจะโดนผลกระทบไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังเป็นปัจจัยที่อาจจะต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีความเป็นเชิงบวกมากขึ้นนะคะตัวเซ็นเด็กของเราเนี่ยเรามองวันนี้น่าจะติดแนวต้านแถวๆ 1,058 จุดก่อนนะคะซึ่งถ้าหากทะลุไปได้เนี่ยก็ไม่น่าที่จะเกิน 1,065 จุดนะคะความเสี่ยงทางลงเนี่ยมองว่าอาจจะมาจากการขายทำกำไรระยะสั้นนะคะในขณะที่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นก็ปรับขึ้นไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะสังเกตว่าต่างชาติจะมีกลับมาอยู่ทางด้านฝั่งขายสุทธินะคะเมื่อวานขายไปค่อนข้างเยอะทีเดียว เกือบ 1.8 พันล้านบาทนะคะแล้วก็แรงกดดันอีกอย่างนึงของตลาดบ้านเราก็คือเรื่องของกลุ่มสถาบันการเงินหรือว่ากลุ่มธนาคารนะคะเพราะว่าเป็นผลพวงจากการแก้หนี้ของ FIDF นะคะน่าจะยังคงมีต่อเนื่องนะคะก็ล่าสุดมีการผ่านตัวพรก.ที่เกี่ยวข้องออกมานะคะแล้วก็ตัวธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ชี้แจงเรื่องของการเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินว่ายังไม่น่าที่จะไปแตะระดับซีลิ่งหรือว่าระดับสูงสุดที่ 1% ของเงินฝากนะคะยังไงก็ตามยังคงเป็นการสะท้อนภาพว่าภาระของกลุ่มสถาบันการเงินจะต้องมีมากขึ้นจากเรื่องของแนวทางในการแก้หนี้ในครั้งนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบตรงนี้จะทำเป็นแรงกดดันทำให้ราคาหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยอาจจะเคลื่อนตัวอยู่ในทิศทางอิงในเชิงลบนะคะหรือว่าถ้าจะเป็นการปรับขึ้นฟื้นตัวก็ยังคงเป็นกรอบจำกัดอยู่จากภาระที่มีอยู่ในอนาคตที่จะเข้ามานะคะก็อาจจะทำให้เซ็ตเนี่ยย่อตัวลงในระหว่างวันได้ด้วยนะคะซึ่งเรามองแนวรับอยู่แถว 1,047 ถึง 1,044 จุดนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราคงสัดส่วนเดิมให้ถือหุ้นที่ 50% ก่อนนะคะตอนนี้เราถือหุ้นอยู่ทั้งหมด5ตัวนะคะ IVLAIT, GFPT, สมบูรณ์ Advanced Technology แล้วก็ตัวเหมราชนะคะวันนี้ยังไม่ได้มีหุ้นปรับเข้าปรับออกค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ